ในช่วงโควิด-19 ระบาดชาวบ้านหลายคนอาจเคยใช้บริการซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านออนไลน์นะครับทั้งบริการแท็กซี่การรับส่งสินค้าจนตอนนี้เริ่มคุ้นชินมากขึ้นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน LINE คิวหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรถส่วนตัวนำมาให้บริการกับสมาชิกครับแต่ในครั้งนี้เป็นการนำเอาแอปพลิเคชัน LINE มาใช้บริการในเรื่องของการขนส่งแนวคิดเป็นยังไงบ้างครับครับคืออย่างนี้หลังจากที่เราซื้อขายสักระยะนะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการค้าขายหลักก็คือค่าขนส่งนะครับนี่ค่าขนส่งของหมู่บ้านผมเนี่ยหรือสมาชิกผมเนี่ยก็ต้องไปจ้างเรียกว่าไปรษณีย์นะหรือว่าบริษัทเคอรี่หรือว่าบริษัทที่ขนส่งที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเนี่ยครับมาทำการขนส่งให้แทนที่จะขายได้100บาทได้100บาทเลยไม่ใช่นะก็เสียค่าส่ง10บาทอันนี้ผมคิดว่า10บาทนี้เอ๊ะทำไงดีนะครับเรามาแจกจ่ายในหมู่บ้านดีกว่านะครับก็เลยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์เรื่องคิวหมู่บ้านเกิดขึ้นก็ในเมื่อคุณมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายให้กับบุคคลภายนอกเนี่ยคุณก็น่าใช้รถของคนในหมู่บ้านตัวเองเพราะแทนที่จะเอาเงินไปให้บุคคลที่3เนี่ยก็ช่วยเหลือคนข้างบ้านนะที่มีรถอยู่เนี่ยให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่ดีกว่าผมอยากจะบอกว่าคนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้นะเราต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งเรียกว่าสมาร์ทคนหมู่บ้านนะเพราะว่านี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเรียกว่าสิ่งที่ให้บริการใหม่ๆคนจะเริ่มเรียนรู้ให้มากขึ้นทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็พยายามพัฒนาเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าพวกแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเพื่อให้คนได้นำไปใช้แล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหมู่บ้านได้การใช้บริการ LINE คิวหมู่บ้านถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายครับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านเข้าถึงได้ทุกคนจะสมัครรับงานหรือเรียกใช้บริการก็ไม่ซับซ้อนครับคนที่เรียกรถไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเข้ามาแค่บอกว่าต้นทางที่ไหนปลายทางที่ไหนและจะไปวันไหนกี่โมงเท่านั้นเองเพราะว่าแค่มาแค่นี้เราก็สามารถดึงข้อมูลจากไลน์ที่เขาเข้ามาได้แล้วครับว่าเขารูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อแล้วก็ส่งไปยังคนขับส่วนคนขับเนี่ยเข้ามาก็จะต้องลงทะเบียนก่อนว่าเขารับงานประเภทไหนมีรถอะไรบ้างเท่านี้ครับแล้วทีนี้พอมีงานเข้ามางานจะเด้งไปยังคนขับทุกคนเลยที่ลงทะเบียนไว้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครมือเร็วกดงานได้ก่อนคนนั้นก็ได้งานไปจริงมันทำได้แทบจะทุกอย่างเหมือนแอปพลิเคชันเลยครับสิ่งที่ดีเลยคือไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เข้ามาแค่แอดเพื่อนครับมันก็จะมีเมนูครับไอ้เมนูต่างๆเนี่ยมันเหมือนการเปิดหน้าเว็บเลยครับพอเรากดเมนูปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาแต่หน้าเว็บเนี้ยก็ยังอยู่ในไลน์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การใช้งานเหมือนแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยครับในช่วงแรกคิวหมู่บ้านให้บริการด้านขนส่งนะครับแต่หากมีผู้ใช้บริการมากขึ้นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านก็เตรียมพัฒนาบริการยุคใหม่ในชุมชนด้านอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นทำความสะอาดบ้านช่างชุมชนก็อาจจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันคิวหมู่บ้านได้เช่นกันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปที่ชุมชนคลองนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการเป็นชุมชนนำร่องที่ใช้คิวหมู่บ้านเป็นที่แรกจะสะดวกสบายแค่ไหนติดตามในช่วงหน้าครับรอมา10นาทีแล้วนี่จะมีใครโทรมั้ยเนาะโอ้กดรับงานดีกว่างานไกลซะด้วยปึ้งโอ้โห200กว่าบาทน่าสนใจมากเลยเฮ้ยเสร็จแล้วละงานนี้โทรเลยดีกว่าปั๊บฮัลโหลครับฮัลโหลครับงานนี้ผมรับนะครับพี่ครับผมจะเหมารถไปส่งลูกชายที่มตว.ตัดมิตรกรุงเทพหน่อยครับอ๋อได้ครับพี่ราคาโอเคพี่ตามนี้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมงเจอกันครับพี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับพี่และนี่ก็เป็นการใช้งานจริงผ่านแอปพลิเคชัน LINE คิวหมู่บ้านในชุมชนคลองนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีทั้งการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้คนในท้องถิ่นใครที่มีรถส่วนตัวในหมู่บ้านก็สมัครใช้งานเพื่อให้บริการได้ทันทีครับอันดับแรกเลยนะครับช่วยให้ทุกคนมีรายได้อันดับที่2นะครับช่วยเรื่องการขนส่งอันดับที่3ช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลองนาเกลือเราสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่มีรถมีใบขับขี่อนุญาตถูกต้องที่มันถูกต้องตามกฎหมายครับขอเชิญเข้ามาสมัครแอปนี้นะครับผมว่าถ้าท่านเข้ามาสมัครแล้วอ่ะท่านจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของมันเรื่องง่ายๆสมัครง่ายๆไม่เสียตังค์สมัครเลย
ส่วนชาวบ้านที่ต้องการใช้บริการก็กดเรียกรถผ่านไลน์ได้เลยครับเพียงบอกว่าจะให้ไปส่งที่ไหนระบบจะบอกค่าบริการทันทีและเมื่อมีใครที่มีรถและว่างอยู่ก็จะกดรับงานและให้บริการตามวันที่นัดหมายกันได้เลยครับผู้ใหญ่ครับพื้นที่คลองนาเกลือถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องในการใช้คิวหมู่บ้านกทบสมาชิกให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับครับตั้งแต่เราได้รู้จักคิวหมู่บ้านกทบนะครับก็ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นสมัครกันมา50กว่าคันแล้วนะครับก็ให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะว่าจะได้รายได้จากตัวเนี้ยสำหรับคนที่มีรถมาไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถเก่งนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการคิวหมู่บ้านตัวนี้ได้คนที่เล่นไลน์เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับโดยผ่าน QR code นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครคนขับรถส่งของนะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะใช้บริการรถตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่าน QR code ผ่านทางไลน์ได้นะครับก็ง่ายมากครับหากใครที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์แอปพลิเคชันไลน์คิวหมู่บ้านก็เป็นอีกตัวเลือกนะครับที่จะช่วยขนส่งและกระจายสินค้าของชุมชนครับสินค้าชุมชนเรามีเยอะๆเนี่ยจะเอามาเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอันนี้แหละครับเป็นที่เราต้องการเลยสำหรับหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านของเราเพราะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีสินค้าหลากหลายนะครับที่เพราะอย่างเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้บริการผ่านทางไลน์แมนนะครับแล้วก็แก๊ปด้วยทีนี้เราก็จะมีคิวหมู่บ้านของเราเองแล้วไม่ว่าท่านสนใจไม่ว่าเป็นกุ้งเหยียดนะครับหรือว่าน้ำลูกจากน้ำลำแพนทีนี้ก็สามารถที่จะสั่งผ่านคิวหมู่บ้านของเราได้เลยเมื่อชาวบ้านในชุมชนใช้บริการแอปพลิเคชันไลน์คิวหมู่บ้านได้คล่องมากขึ้นต่อไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจะขยายการให้บริการหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิกในชุมชนเป็นการใช้เทคโนโลยีนำมาเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้พึ่งพาอาศัยกันและเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ